ครับมาสอบทั้งหมดนะว่าไปรักษาเนี่ยไปดูได้ยังไงนะหน้าที่ในการติดตามบุคคลสำคัญเนี่ยนะมันต้องมีหนังสือขอตัวนะครับแต่ไม่ได้ไปรักษาบุคคลแบบนี้นะครับนะก็เดี๋ยวต้องมาไล่ทั้งหมดอ่ะส่วนนี้นะครับว่าทุกทีที่กำนันนกจะไปไหนเนี่ยมักจะมีตำรวจมีขับรถนำให้ตลอดเลยคืออันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับก็เป็นข้อมูลที่มีเมื่อวานผมลงมาในพื้นที่ก็มีคนให้ข้อมูลผมแบบนี้นะก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูว่ารถนำเนี่ยเป็นรถของใครนะแล้วนำได้อย่างไรนะครับก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าเจ้าที่รัฐนะครับตำรวจไม่ไปส่งเสริมเนี่ยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มันมีไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนตัวว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีความรู้นะครับนะแต่เราเนี่ยจบจากโรงเรียนมานะแต่กลับไปรับใช้คนเหล่านี้ซะเองนะครับวันนี้มันต้องเลิกแล้วนะครับนะเพราะนั้นส่วนตำรวจผมถึงต้องบอกว่าวันนี้ตำรวจทั้งหมดนะครับนะก็ที่อยู่ที่เกิดเหตุนะครับก็เดี๋ยวกำลังมาแยกนะครับว่าใครทำหน้าที่อะไรนะถ้าเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาลอันนั้นก็ยังพอสำเนาแต่ถ้าอยู่ที่เกิดเหตุหนึ่งไม่รักษาที่เกิดเหตุนะช่วยนะครับไม่จับคนร้ายนะอย่างนี้มันก็เข้าความผิดฐานละเว้นอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่อง157อยู่แล้วนะครับตัวแม่บ้านของกำลังนกตอนนี้มีการได้เอามาสอบปากคำเพิ่มเติมบ้างหรือยังครับสอบตอนนี้กำลังสอบอยู่ที่กองประชุมลายเซิร์ฟเวอร์จริงไหมครับเดี๋ยวผมต้องฟังรายงานฟังสรุปตอนเย็นนะฮะตอนนี้ยังไม่ทราบกำลังสอบอยู่ใครเป็นคนสั่งให้เขาในนี้จะมีรายงานมีเขาก็ไปเปิดมาแล้วว่าใครสั่งนะครับวันนี้ท่านต้องจะเดินทางลงไปที่กาญจน์หรือนครปฐมเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะไปนครปฐมเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะฮะครับผมคดีนี้ตำรวจคดีข้อประมูลในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นกรรมการสารที่มีการผู้รับเหมาอะไรต่างๆเนี่ยจะโยงใยเกี่ยวกับคนนี้ไหมก็เดี๋ยวผมมองว่าอย่างนี้นะครับผมมองว่าเดี๋ยวพอไล่ไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวผู้เสียหายก็จะมานะครับเดี๋ยวข้อมูลก็จะมามากขึ้นนะครับนะเดี๋ยวผู้เสียหายก็จะมาเดี๋ยวข้อมูลจะมามากขึ้นนะผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรก็รับฟังทุกข้อมูลนะครับคือเย็นนี้ถ้าผมไม่ไปกรมประถมก็จะไปพรุ่งนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้นัดสอบประคำไว้10 โมงนะพรุ่งนี้ก็สอบก็น่าจะเสร็จเย็นๆนะครับนะครับผมในการนี้น่าจะมีตำรวจที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดบ้างไหมครับคือตำรวจเนี่ยตอนนี้เรายังไม่พบต้องสอบปากคำก่อนนะเราต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับนะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าตำรวจที่อยู่ที่เกิดเหตุแล้วไม่ทำอะไรนะแล้วแถมยังไม่มีการรักษาที่เกิดเหตุอีกนะครับแล้วปล่อยให้พยานฐานมันหายไปได้ยังไงแล้วข้อสำคัญคือผู้กำกับสืบสวนจังหวัดเนี่ยก็อยู่ในที่เกิดเหตุขณะยิงนะแล้วทำไมถึงไม่จับกลุ่มคนร้ายนะครับประเด็นนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องดำเนินการตอนนี้ยังทำงานอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวท่านผู้จัดการเนี่ยท่านจะสั่งให้มาประจำแล้วนะครับนะก็เมื่อเช้าคุยกับท่านผู้จัดการนะครับนะก็จะเอาออกมาทั้งหมดนะครับนะส่วนคดีเนี่ยที่ต้องโอนที่ท่านพบตรโอนไปอยู่กับกองปราบเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับเป็นเรื่องของการไม่ให้มีผู้ที่มีอิทธิพลนะครับนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องให้กองปราบปรามทำนะครับนะครับผมการที่กำลังในส่วนของเขามอบตัวเนี่ยไม่ตำรวจเราไม่ให้ประกันนะครับแล้วก็คิดว่าผมก็มองว่าชั้นศาลก็คงจะไม่ได้ประกันนะครับนะครับผมนะโอเคไหมโอเคนะโอเคครับครับประมาณนี้โอเคเลยครับโอเคครับรับเพื่อทุกคนครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวมีการพูดคุยกับทางนะครับก็หลังจากที่การแถลงข่าวนะครับทางพี่โจ๊กได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปนะครับในเรื่องของประเด็นของการสอบสวนนะฮะตำรวจทั้ง21นายที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับในขณะที่มีการก่อเหตุยิงสารวัตรสิวนะครับสารวัตรตำรวจทางหลวงนะฮะตอนนี้ทางพี่โจ๊กยังพูดคุยกับสื่ออยู่นะครับก็ในเรื่อง
ยังย้ำอยู่นะครับว่าวันพรุ่งนี้นะจะมีการสอบสวนอีกครั้งนึงนะฮะในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง21นายที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินด้วยนะครับแล้วก็จะมีการไล่ดูนะครับเรื่องของการทำลายหลักฐานที่ในที่เกิดเหตุนะครับที่หลังจากที่มีการก่อเหตุปุ๊บเนี่ยทั้งเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดนะฮะก็กล้องวงจรปิดก็ถูกถอดออกนะครับแล้วก็มีการเก็บพื้นที่นะครับเคลียร์พื้นที่ไปนะครับพูดย้ำถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับควรที่จะมีความเข้มแข็งมากกว่านี้นะครับการที่ผู้มีอิทธิพลเนี่ยมีอิทธิพลขึ้นไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหนุนหลังนะครับแล้วก็จะมีการกำชับให้กับผู้บังคับบัญชานะครับต้องไม่ใช่การไปเดินตามผู้มีอิทธิพลนะฮะหรือว่าผู้ใหญ่ในพื้นที่นะฮะเนี่ยทางท่านนายกเศรษฐานะฮะก็ได้มีการกำชับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจมานะครับให้เป็นไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการเอื้อให้กับกลุ่มทุนหรือว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลใดๆนะครับคือวันนี้การย้ายก็เป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคนี้ขออนุญาตถอนจากวงสัมภาษณ์ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะรู้สึกว่าอันนี้ท่านได้พูดถึงเรื่องที่ได้พูดไปในตอนยืนแถลงเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้กับลูกเพจทุกคนได้ฟังนะครับว่าเมื่อกี้นี้ท่านสุรเชษฐ์ถักพานนะครับได้พูดถึงเรื่องอะไรไปบ้างนะครับนี่นะให้ดูสัมภาษณ์เพราะว่าตอนนี้ตรงที่สัมภาษณ์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องเมื่อกี้เรื่องเดียวกันกับที่เราได้ฟังในที่สัมภาษณ์ตรงที่ยืนเมื่อกี้ไปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเมื่อกี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับถึงคดีหน่องท่าผานะครับใช้วุฒิปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวนะครับหรือว่าสารวัตรซิวนะครับตำรวจทางหลวงที่กลางโต๊ะอาหารในบ้านของกำนันนกนะครับผู้กว้างขวางในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าแบ่งคดีออกเป็น3ส่วนนะครับในเรื่องของการก่อเหตุยิงนะครับซึ่งตรงนี้กองบังคับการปราบปรามนะฮะเป็นผู้ดูแลในเรื่องของคดีนะครับแล้วก็คดีที่2เป็นเรื่องของคดีการวิสามันหน่องท่าผานะครับซึ่งได้มีการวิสามันฆาตกรรมไปเมื่อเช้านี้นะฮะเพราะว่ามีการต่อสู้นะครับมีการต่อสู้ใช้อาวุธปืนต่อสู้กับเจ้าที่ตำรวจนะฮะก็ตรงนี้จะเป็นตำรวจภูธรภาค7นะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยจะเป็นคนดูแลในเรื่องของคดีนะครับส่วนที่3ก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ร่วมอยู่ในงานเลี้ยงที่วันเกิดเหตุนะครับแล้วก็ร่วมอยู่ในที่เกิดเหตุตรงนั้นนะครับทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะเป็นการก็จะดูแลในเรื่องของคดีนะครับซึ่งอาจจะมีการฟ้องร้องในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่ามาตรา157นะครับตอนนี้เนี่ยสำนวนของคดียิงเนี่ยอยู่ที่กองปราบนะครับกองปราบจะเป็นคนดูแลตรงคดีตรงนี้นะครับส่วนคดีที่2ที่3อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ครับก็จะอยู่ที่ภาค7นะครับส่วนสักครู่นะฮะผมขอดูโพยนิดนึงคดียิงเนี่ยฮะทางสอบสวนกลางนี่จะลงมาดูเองนะครับเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนช่วยกันดูกับทางตัวเองก็จะเข้าไปดูเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับ
หลังจากนี้นะฮะจะมีการสอบปากคำแม่บ้านนะครับเจ้าของโต๊ะจีนนะครับแล้วก็พนักงานโต๊ะจีนทั้งหมดนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะเวลา10นาฬิกาจะมีการสอบตำรวจนะครับที่ร่วมอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรในสถานที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุตรงนั้นนะครับซึ่งมีทั้งหมดเบื้องต้นตอนนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าน่าจะมีประมาณ21ถึง25นายนะครับแล้วก็มีบุคคลภายนอกอีก6ถึง7นายนะครับทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าขอเวลา3ถึง4วันนะครับในการสอบสวนแล้วก็ดูเรื่องของคดีทั้งหมดในวันนี้นะครับบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีที่ซับซ้อนอะไรนะครับมีบุคคลชัดเจนนะครับเดี๋ยวต้องไปไล่เรื่องของการทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับว่าตำรวจเกี่ยวไหมหรือว่ามีใครอำนวยความสะดวกในการจัดการเรื่องของหลักฐานนะครับมีคุณสวนมนาแป้นถามมาว่าตำรวจ21นายออกจากราชการหรือยังนะครับณตอนนี้นะครับเมื่อกี้ท่านรองผบ.ตร.เนี่ยได้บอกไว้แล้วว่ายังไม่ได้ออกจากราชการนะครับแต่ว่าได้มีการทางตัวของท่านรองผบ.ตร.เนี่ยได้คุยกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปแล้วนะครับว่าคาดว่าภายในวันนี้จะมีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับภายในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการสืบสวนสอบสวนกันในวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้กำลังไล่ดูพยานหลักฐานนะครับตามเก็บลายนิ้วมือ DNA นะครับทั้งหมดเนี่ยออกมาเพื่อที่จะมาตรวจสอบนะครับแล้วก็ยืนยันว่าความจริงทั้งหมดเนี่ยจะออกมาภายในวันนี้นะครับบิ๊กโจ๊กยังท่านรองผบ.ตร.นะฮะยังบอกอยู่ว่าถ้าตำรวจมีความเข้มแข็งในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะครับเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับตำรวจหลายคนเนี่ยเรียนจบมาแต่ว่ากลับต้องมาเป็นลูกน้องกับคนที่ไม่ได้เรียนมาในทางในด้านเดียวกันอย่างนี้นะฮะทำให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับต้องมีการเตือนกันใหม่นะครับที่การที่มีความกล้าในการก่อเหตุแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้ท้ายนะครับในเรื่องของกำนันนกนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่กองปราบปรามนะครับกำลังถูกสอบสวนอยู่นะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าธุรกิจอื่นของกำนันนกเนี่ยนอกจากการก่อสร้างหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับรถบรรทุกเนี่ยยังไม่ได้มีการตรวจพบอะไรนะครับรวมถึงยังไม่ชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับสวยหรือไม่นะครับเรื่องพวกนี้จะต้องใช้เวลาในการสืบสวนก่อนนะครับแต่ว่าที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสวยนะครับก็เพราะว่าตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเป็นตำรวจทางหลวงทั้งนั้นนะครับทำให้มีการตั้งคำถามในเรื่องของสวยนะครับแต่ว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กก็ยังยืนยันว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องตรงนี้นะครับต้องขอเวลาในการตรวจสอบก่อนนะครับรวมถึงเรื่องของการวิสามัญฆาตกรรมนะครับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าเป็นการทำตามขั้นตอนนะครับคนร้ายเนี่ยมีปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปฏิบัติตามยุทธวิธีแล้วก็เป็นการทำตามหน้าที่นะครับแต่ว่าตำรวจคนที่เป็นคนลั่นไกปลิดชีวิตเนี่ยจะต้องโดนแจ้งข้อหาไปตามหลักการนะครับแล้วก็จะไปพิสูจน์ความจริงกันนะครับทุกอย่างยืนยันว่าทำตามกฎหมายนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การตรวจสอบมีเยอะนะครับตำรวจไม่สามารถไม่ทำสิ่งใดที่นอกเหนือจากยุทธวิธีตามกฎหมายแน่นอนนะครับส่วนกำนันนกเนี่ยทางผบ.ตร.บอกว่าไม่รอดนะครับยังไงก็จะต้องมีถูกดำเนินคดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามีหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะถึงขั้นว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีจ้างวานฆ่าหรือไม่ก็เดี๋ยวจะต้องดูกันอีกทีนะครับต้องสอบให้ชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะว่าคนยิงเนี่ยก็คือนายหน่องเนี่ยไม่ได้มีมูลเหตุให้โกรธเคืองกับตัวสารวัตรสิวนะครับก็เลยมีการตั้งคำถามว่า ถ้าไม่โกรธเคืองอะไรทำไมถึงจะต้องยิงนะครับแล้วก็ทำไมหรือว่าการยิงเนี่ยต้องมีคนสั่งหรือมีคนบอกให้ทำนะครับอันนี้จะต้องมีการสอบสวนให้ชัดเจนกว่านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็บิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ตอนเย็นนะครับอาจจะเดินทางไปที่นครปฐมนะครับเพื่อไปร่วมกันสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดของการให้สัมภาษณ์นะครับของรองผบ.ตร.นะครับท่านสุรเชษฐ์หักพานนะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับก็
ชัดเจนแล้วในคดีของการยิงสารวัตรทางหลวงนะครับสารวัตรสิวนะครับก็จะได้รับการคลี่คลายในเร็ววันนี้นะครับทางวิจกบอกว่าอย่างนั้นนะครับภายใน 2-3 วันนี้ก็จะมีการตรวจสอบให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง21นายที่อยู่ในงานเลี้ยงในวันนั้นด้วยเนี่ยจะต้องมีการเรียกมาสอบซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะสอบภายในวันพรุ่งนี้นะครับประมาณ10โมงก็เดี๋ยวเราติดตามกันดูต่อไปนะครับทางเพจอีจันก็จะเกาะกับคดีนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการคลี่คลายความจริงออกมานะครับขอบคุณลูกเพจทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ